กที่กว้างกว้างไกลสุดสายตามีอะไรน่าค้นหาไปหมด เหมือนหนังสือที่เราถืออ่านประสบการณ์ผ่านมากหลายเรื่องราวถ้าจะให้ดีรู้เรื่องรู้ราวอ๋อดูข่าวด้วยก็ดีนะก็ต้องดู Read Around หนังสือชีวิตทั่วโลกว้าวหนังสือชีวิตทั่วโลกที่ Read Around ค้นหาโลกอันกว้างไกลมากมายค้นหาเท่าไรได้เรื่องราว Read Around ครับคุณสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Read Around Live on Facebook ค่ะรายการที่จะชวนคุณมาอ่านชีวิตอ่านคนอ่านโลกผ่านตัวหนังสือเพื่อเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตไปด้วยกันค่ะสนับสนุนให้คนไทยรักการอ่านโดย SE-ED Book Centerสำหรับวันนี้นะคะก่อนจะสิ้นปีค่ะดิฉันอยากจะชวนคุณผู้ชมมาเร่งสปีดตัวเองค่ะสร้างความมั่งคั่งอย่างมั่นคงนะคะกับหนังสือเล่มนี้ค่ะเร่งสปีดความมั่งคั่งอย่างมั่นคงโดยโค้ชนัท ณัฐวุฒิ ปราโมทย์ดิฉันชอบที่โค้ชนัทเขียนเอาไว้บนหน้าปกนะคะว่าธุรกิจกับจิตใจต้องไปคู่กันเพราะการตามล่าหาเงินเพื่อความมั่งคั่งเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดค่ะแล้วเราจะสร้างความมั่งคั่งอย่างมั่นคงพร้อมๆไปกับการสร้างความสุขให้กับชีวิตและครอบครัวได้อย่างไรในยุคที่เศรษฐกิจขาลงแบบนี้นะคะเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันกับโค้ชนัทค่ะตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับเจ้าของผลงานหนังสือเล่มนี้ค่ะเร่งสปีดความมั่งคั่งอย่างมั่นคงนะคะโค้ชนัทค่ะคุณณัฐวุฒิ ปราโมทย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ย่ำคุณผู้ชมคะโค้ชนัทเนี่ยคือสถาปนิกหนุ่มค่ะที่ผันตัวเองมาเป็นโค้ชค่ะอยากให้โค้ชนัทเล่าถึงการเดินทางเข้าสู่เส้นทางการเป็นโค้ชสักนิดหนึ่งค่ะย้อนไปประมาณสัก3 ปีที่แล้วผมยังไม่ใช่โค้ชนัทนะครับผมก็เป็นนัทหรือณัฐวุฒิธรรมดาตอนนั้นถ้าพูดแบบตรงๆเลยก็คือเกิดวิกฤตในชีวิตครับเกิดอะไรขึ้นคะวิกฤตนี่มันมากมายแค่ไหนค่อนข้างที่จะพูดง่ายคือพลิกชีวิตผมเลยค่ะคืออันดับแรกผมก็มีธุรกิจที่ทำกับครอบครัวแต่ก็เป็นธุรกิจเล็กๆแล้วก็มีงานที่เป็นที่ปรึกษาทำอยู่นะฮะแต่ไม่น่าเชื่อด้วยจังหวะนั้นก็ทำให้คอนแทคเนี่ยหมดแล้วเขาไม่ต่อสัญญาครับก็ไม่เป็นไรเราก็คิดว่ายังมีธุรกิจที่บ้านอยู่เดี๋ยวเรากลับไปทำธุรกิจที่บ้านก็ปรากฏว่าธุรกิจที่บ้านก็เปลี่ยนนโยบายโดยที่เขาจะทำเองทั้งหมดเลยนะครับผมก็มีความรู้สึกอ้าวแล้วอย่างนี้เราจะทำอะไรดีและประกอบกับก่อนหน้านี้ประมาณสัก2 ปีที่แล้วผมก็ได้ลาออกจากงานประจำด้วยนะครับด้วยภาวะที่โดนกดดันพอนึกออกไหมครับเพราะว่าตอนนั้นเศรษฐกิจไม่ดีแล้วบริษัทแม่ก็ถูกซื้อไปที่ต่างประเทศโดนซื้อไปเป็นบริษัทจากประเทศทางยุโรปค่ะเปลี่ยนไม้เปลี่ยนมือเปลี่ยนไม้เปลี่ยนผู้บริหารเจ้านายผมโดนก่อนเลยครับผมก็ไม่คิดว่าจะเป็นผมใช่ไหมฮะสุดท้ายก็มาถึงผมก็มีความรู้สึกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วต่อไปนี้เราไม่อยากกลับไปทำงานประจำใช่ไหมฮะแล้วก็ทำธุรกิจของที่บ้านก็เปลี่ยนนโยบายนะครับที่บ้านก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวที่บ้านดูแลเองได้แล้วปรากฏว่าที่ปรึกษาก็หมดสัญญาไม่ต่อคอนแทคคราวนี้ผมก็เหมือนกับเวงกว้างเลยก็เหมือนแบบว่าก็เหมือนคนตกงานนิดนึงตกงานเลยครับอย่างในหนังสือที่บอกเลยว่าเมื่อ2 ปีแล้วผมตกงานนะครับ2-3 ปีแล้วผมตกงานแต่ผมมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งเพราะว่าที่บ้านนะครับสอนให้เป็นคนที่มีความพยายามแล้วก็สอนให้เป็นคนที่คิดบวกนะครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยปลูกฝังเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กให้มองเรื่องอะไรเนี่ยให้มันเป็นเรื่องบวกให้หมดเลยผมก็กำลังคิดว่าเอ้ยถ้าย้อนกลับไปนะครับในอดีตเนี่ยทุกครั้งที่ผมเจอวิกฤตทุกครั้งเลยนะครับพี่ยอมแล้วถ้าผมตั้งสติได้แล้วผมถามตัวเองว่าเหตุการณ์นี้เราได้เรียนรู้อะไรเหตุการณ์นี้กำลังจะสอนเราในเรื่องอะไรผมจะกลับมามองเหตุการณ์นั้นว่าเหตุการณ์นี้เป็นแค่เพียงบททดสอบตอนนั้นนะฮะมันเลยทำให้ผมเนี่ยก็ตั้งคำถามแบบเดิมกับชีวิตผมเมื่อประมาณสัก3 ปีที่แล้วก็ปรากฏว่าหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการให้ผมเนี่ยหาเส้นทางชีวิตใหม่นะครับตอนนั้นผมก็เริ่มที่จะถามตัวเองแล้วว่าจริงๆผมชอบอะไรตอนนั้นผมยังไม่ได้เป็นโค้ชนะครับผมชอบถ่ายทอดช อบสอนโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวแนวคิดสองผมชอบเรื่องของพุทธศาสนาเป็นครับเพราะผมเคยบวชใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรานี่เป็นคำสอนที่ดีมากๆแล้วก็คนไทยก็เริ่มห่างเหินกันผมมีโอกาสเข้าไปสัมผัสอีกทีผมรู้เลยว่าช่วยแก้ไขวิกฤตในชีวิตผมได้หลายเรื่องแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือผมเป็นคนชอบวิทยาศาสตร์มาดูอาจจะขัดกันหน่อยใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วมันไปด้วยกันได้อย่างดีทีเดียวมันคือเรื่องเดียวกันครับพุทธศาสนาคือวิทยาศาสตร์ในความหมายผมเพียงแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่มีเวลาไปศึกษาจริงๆเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นที่มาเป็นโค้ชผมเนี่ยถ้าพูดได้ง่ายก็คือผมเอา3สิ่งที่ผมชอบเนี่ยครับผมคิดว่าผมเป็นคนชอบสอนชอบศึกษาเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์3ข้อนี้ผมพยายามหาจุดสมดุลของ3เรื่องเนี่ยครับแล้วก็มาผสมผสานกันจนกระทั่งได้มาเป็นโค้ชนัทในวันนี้ค่ะแล้วเริ่มเส้นทางแห่งการเป็นโค้ชยังไงคะไปฝึกปรือไปเข้าอบรมสัมมนาอะไรกับใครที่ไหนหรือเปล่าเป็นคำถามที่ดีมากครับพี่ย่อมเพราะสมัยก่อนนะฮะยังไม่ค่อยมีโค้ชเท่าไหร่ถ้าเราจะได้ยินโค้ชก็น้อยคนมากทุกคนก็จะนึกว่าโค้ชก็คือคนที่คอยสอนให้คนเล่นกีฬาเป็นใช่ไหมแต่ในต่างประเทศเนี่ยเขาจะรวมทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นโค้ชเรื่องการเงินโค้ชเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตัวหรือแม้แต่โค้ชเรื่องความรักก็มีทุกเส้นทางของเขาก็จะมีโค้ชใช่ครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องกีฬาอย่างที่เราเนี่ยจะนึกถึงกันเป็นประจำใช่ครับนั้นสิ่งที่ผมต้องกลับมาเช็คก่อนว่าถ้าผมจะถ่ายทอดเป็นสิ่งที่ผมจะต้องฝึกคืออะไรแน่นอนฝึกในเรื่องของการทักษะในการพูดในการสื่อสารผมก็เลยต้องเอาตัวเองนะครับไปเรียนรู้ในเรื่องของการเป็นเทรนเนอร์เริ่มต้นนะครับสเต็ปแรกคือเป็นเทรนเนอร์หรือว่าเป็นวิทยากรจากในประเทศไทยนี่แหละครับหลังจากนั้นก็มีโอกาสได้ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศก็ขยับขึ้นไปใช่ครับไปสู่ระดับนานาชาติ international ใช่ครับก็มีโอกาสได้ไปเจอระดับโลกจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอนโทนี โรบินส์หรืออันนี้ตัวพ่อใช่ครับผมเลยแต่ทุกอย่างนี้ต้อง invest ต้องแลกต้องจ่ายเงินเข้าไปนะฮะแต่มันก็คุ้มมากเพราะว่าพอผมมีโอกาสได้ไปเรียนเทคนิคในการถ่ายทอดระดับโลกแล้วเนี่ยมันทำให้สิ่งที่ผมมีของอยู่ข้างในเนี่ยมันถ่ายทอดออกไปได้ยังมีประสิทธิภาพแล้วก็มันขยายผลได้ดีมากเห็นบอกว่าครั้งแรกที่ขึ้นเวทีที่ต้องบอกว่าปรมาจารย์ทางด้านฝึกปรือให้เราเป็นวิทยากรเนี่ยนะคะบอกเชิญขึ้นเวทีเนี่ยตอนนั้นรู้สึกแบบสั่นมากเป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าคะพูดง่ายๆครับว่าแทบจะขอเดินกลับไม่ขึ้นเลยแต่ตอนนั้นอย่างที่บอกกับพี่ย่อมไปครับว่าเราแลกไปที่เวทีแรกที่สิงคโปร์เนี่ยคือผมต้องจ่ายเงินไปประมาณ 3-4 หมื่นบาทแล้วผมมีความรู้สึกว่าถ้าไปแล้วไปนั่งเรียนอย่างเดียวเนี่ยคงจะได้ไม่คุ้มผมเลยต้องพยายามครับสิ่งหนึ่งที่ผมกลัวแล้วต้องเอาชนะมาได้ก็คือการพูดเป็นภาษาอังกฤษต่อหน้าคนต่างชาตินับร้อยคนคือถ้าพูดตัวต่อตัวเนี่ยไม่มีปัญหานะแต่ถ้าต้องไปพูดให้ดูเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะคะกลัวดูไม่ดีกลัวพูดผิดพูดถูกใช่ไหมผมก็ break through ตัวเองก่อนเลยว่าบอกกับตัวเองนะครับว่านัดถ้าไม่ขึ้นเนี่ยแย่นะถือว่าใช้ไม่ได้ก็คือพูดกับตัวเองนะครับเซลล์ทองเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าคิดว่าตัวเองแน่จริงและคุ้มกับการจ่ายเงินมาเรียน 3-4 หมื่นจริงอ่ะจะต้องเอาประสบการณ์ที่ชนะความกลัวขึ้นไปพูดต่อหน้าคนต่างชาติเห็นบอกว่าไม่ยอมที่จะจ่ายเงินเพิ่มเพื่อที่จะฟังการแปลฟังแปลระบบแปลด้วยใช่ค่าหูฟังประมาณ 8,000 โอ้โหคือส่วนแต่ก็มันก็ไม่มากครับตอนนั้นตกงานอย่าลืมนะเมื่อย้อนประมาณ3ปีแล้วนี่คือตกงานเอาเงินเก็บมาก้อนสุดท้ายนะครับแลก3เพื่อที่จะไปลงทุนในการเรียนรู้ตรงนี้คือพูดง่ายๆผมก็ถือว่าประหยัดเงินและผมก็ต้องฝึกตัวเองนะช่วงแรกก่อนไปผมก็อาจจะฟังซาวด์แทร็กโดยไม่อ่านซับไตเติลคือพยายามที่ใช้ตัวเองอยู่ในโหมดของการพัฒนาให้ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดพยายามครับแรกๆก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะแต่พอผ่านไปสัก 2-3 วันพอเราชัตดาวน์ระบบการอ่านใช่ไหมครับการฟังเดี๋ยวทักษะในเรื่องของอย่างอื่นมันจะเข้ามาเสริมแทนตอนนั้นผมไม่แค่ปิดทักษะในเรื่องของการฟังภาษาไทยใช่ไหมครับเดี๋ยวทักษะในการฟังภาษาอังกฤษให้มันเข้าใจเนี่ยวันแรกจะงงหน่อยสำเนียงมันจะไม่คุ้นมาเอาเข้าจริงๆครับท้ายๆวันที่2ที่3เนี่ยเราเริ่มฟังแล้วจับประเด็นได้มากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนั่นก็เลยทำให้แบบว่าบอกว่า break through ไม่ใช่ break down break through ครับ break down ตอนแรกก็คือถ้าเราผิดหวังอะไรเนี่ยผมจะเรียกว่านี่คือ break down ก่อนแต่ break down จะมีประโยชน์มากถ้าเราถามตัวเองว่าเราได้เรียนรู้อะไรกับมันแล้วสิ่งนี้สอนอะไรกับเราแล้วเราก็กลับขึ้นมาลุกขึ้นยืนใหม่แล้วก็กลายเป็น break through ได้ค่ะในที่สุดก็ขึ้นไปยืนอยู่บนเวทีแล้วก็พูดให้คนต่างชาติฟังได้ก็คือผ่านความกลัวผ่านความไม่มั่นใจตรงนั้นมาได้จนกระทั่งมาเป็นโค้ชนัท ณวันนี้ใช่ครับอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วพอกลับมาแล้วยังไงต่อคะพอกลับมาคราวนี้ผมมั่นใจแล้วว่าใช่เพราะสิ่งที่ผมเขียนในหนังสือเนี่ยก็มีอยู่ตอนหนึ่งว่าถ้าเราต้องการประสบความสำเร็จด้วยความรวดเร็วเราต้องหาโลโมเดลหรือว่าไอดอลของเราให้เจอวันนั้นนะครับวิทยากรเขาชื่อคุณโรเบิร์ตซึ่งผมเห็นเขายืนอยู่บนนั้นเนี่ยตอนนั้นผมก็วิชวลไลซ์ว่าโอ้โหจินตนาการไปว่าถ้าเรามีความสามารถเท่ากับคุณโรเบิร์ตนะถ้าเราไปยืนบนนั้นได้นะผมรู้สึกเท่มากแล้วก็รู้สึกประทับใจในตัวเองมากรู้สึกว่าตัวเองประสบความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งใช่ครับนั่นคือโลโมเดลผมเมื่อ3ปีที่แล้วแล้วผมก็มองว่าภายใน5ปีผมมองไกลมากนะ5ปีหรือ10ปีผมต้องเป็นอย่างเขาให้ได้แต่ไม่น่าเชื่อครับกลับมามันเร็วกว่านั้นเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะอะไรคะเพราะผมจ่ายไปเยอะไงครับไม่ได้จ่ายไปเยอะเนี่ยนี่คือนิสัยของนักลงทุนใช่ครับกลับมาปุ๊บผมมีโปรเจกต์เกิดขึ้นทันทีเลยค่ะก็เลยเริ่มครับก็มาดูก่อนว่าเรารู้แล้วว่าเราชอบสอนแต่สิ่งที่สอนนะครับมันมีให้เลือก2แบบคือ1ไปอ่านหนังสือท่องจำฟังคนอื่นมาแล้วมาเล่ากับอีกแบบหนึ่งจากประสบการณ์ของเราเองที่ย่อมคิดว่าใครอยากจะฟังเรื่องไหนมากกันอ๋อก็ต้องเป็นเรื่องประสบการณ์สิคะเพราะว่าคนเรานะมันมีธรรมชาติอยู่อย่างหนึ่งคือความอยากรู้อยากเห็นเรื่องชาวบ้านใช่ไหมฮะนั่นแหละผมก็เลยตอนแรกต้องบอกตรงๆนะครับผมก็ไปสอนในเรื่องที่ผมคิดว่าผมถนัดคือสอนในเรื่องเกี่ยวกับ presentation skill เพราะว่าผมไปเรียนทางนี้มาก่อนใช่ไหมครับพอไปสอนครั้งแรกๆเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหนั้นผมป่วยเลยเพราะผมรู้ว่าใครขึ้นครับมีหลักสูตรให้เรียน2วันนะครับมีคนซื้อผมเป็นบริษัทใหญ่นะครับซื้อไปผมไปสอนวันแรกเนี่ยผมแทบจะไม่อยากไปสอนวันที่2เลยเพราะผมรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวผมแล้วผมก็ถ่ายทอดแบบไปจำเข้ามาไงครับแล้วก็มาสอนเวลาเขาถามอะไรมาก็ไม่สามารถตอบได้แบบอินไซต์มากๆเพื่อนผมคนนึงนะครับต้องขอบคุณเพื่อนผมคนนี้มากเป็นอาจารย์บีคงเกียรตินะครับเขาก็บอกว่าพี่นัทน่าจะพูดเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนคอนโดนะเพราะว่าพี่ได้ลงทุนด้วยประสบการณ์ของพี่เองพี่ได้กำไรจริงๆตอนนั้นผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยลงทุนคอนโดแล้วใครจะฟังผมเพราะว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่ผมเช็คแล้วคนลงทุนคอนโดเนี่ยอาจจะมีจำนวนไม่เยอะแต่คนชอบเรื่องพรีเซนต์เนี่ยอาจจะเยอะกว่าใช่ไหมครับผมก็เนี่ยได้พูดยังไงก็คือต้องมีอาจารย์คอยโคชชิ่งผมเหมือนกันนะผมไม่ได้โตมาแบบคิดเองหมดก็มีช่วงแรกอาจารย์บีเนี่ยจะบอกพี่นัทสอนเรื่องนี้ไม่น่าเชื่อครับผมก็อ่ะลองดูผมก็เลยเปลี่ยนท็อปิกมาสอนเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในคอนโด The Secret of Condo Investment นะครับไม่น่าเชื่อพอสอนครั้งแรกนะครับฟีลลิ่งมันต่างกับครั้งแรกเลยคือคอนโดต่างกับเรื่องของการพรีเซนต์เยอะมากคือใครถามอะไรมาปุ๊บผมไม่ต้องคิดอ่ะมันตอบแบบอัตโนมัติแล้วพอฟีดแบ็กตอนจบนะครับโอ้โหทุกคนแบบมาซื้อคอร์สสัมมนาผมต่อเลยผมเลยว่าผมเกิดละใช่ละจุดนี้แหละไม่เหนื่อยด้วยสนุกด้วยเลิก5โมงผมอยู่ถึง6โมงทุ่มหนึ่งยังอยู่ต่อได้ไม่ใครละคราวนี้ไม่ละสนุกละค่ะตรงนี้หรือเปล่าคะที่ทำให้โค้ชนัทเองเนี่ยสามารถที่จะมีอิสรภาพทางการเงินได้ภายในระยะเวลาเพียงแค่2ปีแน่นอนครับแน่นอนคือถ้าถามถึงอิสรภาพทางการเงินเนี่ยก็ต้องถามต่อแล้วเงินมาจากไหนถูกไหมครับอันดับแรกเนี่ยเงินผมมาถึงจุดนี้ผมบอกได้เลยว่ามันไม่ได้มาจากทางเดียวละพอเราสามารถค้นพบสิ่งที่เราชอบนะครับการลงทุนคอนโดก็มีรายได้2การเปิดสัมมนาก็มีรายได้3พอถึงจุดนี้พอเริ่มมีคนรู้จักก็จะมีคนทุกอย่างมันก็จะเข้ามาให้ผมเป็นที่ปรึกษาก็มีทั้งเป็นรายวันหรือรายชั่วโมงประมาณนี้ครับผมก็มีความรู้สึกพอเราพูดแต่เรื่องนั้นนะครับต้องเป็นเรื่องที่เรารู้จริงและมีประสบการณ์ตรงกับมันก็จะทำให้เราไม่ต้องหางานมันจะเข้ามาหาเราเองกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญไปซะแล้วค่ะโค้ชนัทเนี่ยมีเทคนิคอยู่อย่างหนึ่งที่เขียนอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะคะเร่งสปีดความมั่งคั่งอย่างมั่นคง Total High Speed Wealth ครับอธิบายให้คำนิยามสักนิดหนึ่งค่ะมันคืออะไรแล้วเทคนิคนี้คิดขึ้นมาได้ยังไงมีอะไรบ้างพอเป็นน้ำจิ้มอ๋อยินดีฮะคือชื่อตอนแรกคิดอยู่นานนะครับว่าจะเอาอะไรดีนะจะเอา rich and well จะเอาอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดแต่ว่าพอไปดูแล้วสิ่งที่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมได้รับเนี่ยครับยอมเชื่อไหมครับถ้าพูดถึง rich มันคือตัวเงินนะครับแต่ปรากฏว่าจากประสบการณ์2-3ปีเนี่ยสิ่งที่ผมใช้มันจะมีทั้งหมด10เทคนิคใช่ไหมครับผลลัพธ์ของมันหรือ result ของมันเนี่ยผมได้ความสมดุลของชีวิตผมไม่ได้แค่เงินเป็นแค่ส่วนหนึ่งผมยังได้สภาพทางด้านเวลา ผมยังได้อิสระภาพในเรื่องของการทำงานจะทำในสิ่งที่ผมรักเท่านั้นหรือแม้กระทั่งสายสัมพันธ์ในครอบครัวผมกับดีขึ้นกว่าเดิมสุขภาพผมก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นมันเลยมีคำว่า total เพิ่มขึ้นมา total แปลว่าหมายถึงองค์รวมทั้งหมดใช่ครับสมดุลชีวิตมันจะบาลานซ์มากขึ้น high speed wealth ในที่นี้ก็คือ wealth ขององค์รวมทั้งหมดมันอาจจะไม่ได้รวยแบบโอ้เป็นร้อยล้านเป็นพันล้านแต่มันรวยแบบเรื่องเงินนะครับคุณมีสภาพมี financial freedom ที่คุณไม่ลำบากแต่คุณมีด้านอื่นที่สมดุลด้วยผมเคยเห็นหลายคนนะครับที่คุณรวยมากแต่ปรากฏว่าสุขภาพไม่ดีอ้วนเกินไปดีไม่ดีอาจจะเครียดจนกระทั่งเป็นมะเร็งแบบเนี้ยอยากได้ไหมครับไม่เอาไม่เอาแน่นอนหรือแม้กระทั่งเท่าที่เห็นมานะคะบางครอบครัวพอร่ำรวยขึ้นมาแล้วก็ครอบครัวแบบแตกกระสานสร้างเสร็จเยอะมากครับนั่นแหละคือจุดที่ผมต้องหาจุดสมดุลของมันให้เจอฮะสุดท้ายพอผมเจอจุดนี้ปุ๊บผมเลยตั้งชื่อเขาว่า total high speed wealth ค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยบอกหัวใจสำคัญของ total high speed wealth สักนิดนึงค่ะหัวใจของมันหลักๆเลยนะครับมันอยู่ที่ว่า 1. เราทุกคนจะต้องหาเป้าหมายชีวิตของเราให้เจอก่อนว่าเป้าหมายชีวิตของเราของพี่ย่อมเนี่ยหรือว่าของทีมงานเนี่ยชีวิตเกิดมาต้องการอะไรมันเหมือนกับ purpose of life เหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เหมือนว่าทุกคนก็จะพูดเรื่องนี้กันอยู่แล้วว่าเราต้องรู้จักตัวเองเราต้องรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรครับแล้วทำไมยังถึงเอามาเป็นข้อแรกเป็นหัวใจสำคัญที่สุดค่ะเพราะว่าทุกคนรู้จักไม่จริงครับทุกคนไม่ได้ถามไปให้สุดเลยว่าจริงๆแล้วเราต้องการสิ่งนี้เพื่ออะไรอย่างเช่นผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับวันนี้พอผมถามไปสักคนพี่ทำงานเพื่ออะไรทุกคนก็จะตอบว่าส่วนใหญ่นะก็เพื่อเงินไงเพื่อเงินก็อยากให้มีชีวิตที่ดีขึ้นไงถามได้ถามทำไมอะไรเงี้ยซึ่งคนส่วนใหญ่จะหยุดแค่ว่าเพื่อเงินก่อนเพราะว่าเขาอยู่ในสเตจที่พูดได้ไงถ้าเหมือนคนจมน้ำก็น้ำติดก็ต้องตรงนั้นก่อนซึ่งดูเหมือนมันจะโอเคแต่สำหรับผมถือว่ามองระยะสั้นอย่างเดียวคือการวางแผนชีวิตมันต้องมีระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวถูกไหมถ้าคุณต้องการเงินอย่างเดียวเอางี้ไหมไปขายยาบ้าพรุ่งนี้รวยเลยคุณได้เงินละแต่ที่เหลือคุณจะโดนตำรวจล่าคุณจะโดนจับเข้าคุกอิสรภาพคุณจะหายไปครอบครัวคุณก็จะไม่เชื่อถือเพื่อนก็เลิกคบสัมพันธ์ก็เสียอย่างเงี้ยฮะนี่คือที่เหตุผลที่ผมบอกว่ามันคือมองสั้นเกินไปต้องการแค่เงินอะไรก็ได้หรือไม่ต้องรุนแรงเหมือนยาบ้าก็ได้แค่คุณโกงบัญชีบริษัทเพื่อให้ตัวเองจ่ายภาษีน้อยลงหรืออะไรพวกนี้ครับมันดูเหมือนไม่ใช่คนอื่นเขาก็ทำกันบางคนผมเคยเจอเพื่อนก็บอกเฮ้ยไอ้นี่คนอื่นเขาก็ทำกันก็เราไม่ใช่คนอื่นอันนั้นนะฮะคือตัวอย่างที่ผมบอกว่าเวลาผมมองเนี่ยผมอย่างที่ผมบอกครับผมอาจจะมีประสบการณ์ชีวิตได้เจอผู้คนหลากหลายแล้วก็รักการเรียนรู้คอนเซ็ปต์ต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากที่ผมคิดเองนะฮะเป็นการที่ผมศึกษาเยอะแล้วผมก็เอามากลั่นส่วนหนึ่งก็เป็นในเขาเรียกว่าอะไรครับเอามากลั่นแล้วก็ดูว่าอะไรที่มันเหมาะกับผมแล้วผมก็ดึงเข้ามากลั่นแล้วก็มากรองอีกทีใช่ครับค่ะก็คือทั้งหลายทั้งปวงก็มาจากการหล่อหลอมของครอบครัวด้วยนะคะส่วนหนึ่งเท่าที่ฟังครับค่ะนอกเหนือจากการรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วมีอะไรอีกบ้างคะพอรู้เป้าหมายตัวเองชัดเสร็จนะครับถ้าไล่อย่างเมื่อกี้ที่พี่ย่อมก็พูดมาครับต้องการเงินเพื่อสร้างความสุขใช่ไหมฮะงั้นแสดงว่าถ้าวันนี้ผมสามารถให้ความสุขคุณได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินคุณโอเคไหมทุกคนโอเคสิเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะถามไปให้สุดก่อนว่าจริงๆเนี่ยชีวิตต้องการอะไรสุดท้ายแล้วพอเราได้ละว่าชีวิตเราเนี่ยต้องการความสุขซึ่งผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็ต้องการสิ่งนี้แล้วก็แตกเลยครับว่าสิ่งที่ต้องการความสุขตรงเนี้ยอะไรที่เป็นองค์ประกอบมั้งเหมือนเก้าอี้ตัวนี้ที่เรานั่งใช่ไหมฮะมันมีกี่ขาครับสี่ถูกไหมครับถ้ามี4ขาปุ๊บเราก็จะมีความสุขในการนั่งเก้าอี้เพราะนั้นเงินจะเป็นแค่ขาเดียวเท่านั้นเองคุณต้องถามตัวเองต่อว่าแล้วอะไรคือขาที่2ขาที่3หรือขาที่4เพราะนั้นหลายๆคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเอาแล้วหายังไงมันก็อาจจะตามมาด้วยอีกหนึ่งเทคนิคของผมก็คือว่าคุณก็ต้องดูก่อนใช่ไหมคุณอยากประสบความสำเร็จเหมือนใครต้องมีโรโมเดลใช่ครับต้องมีไอดอลเพราะถ้าคุณเจอไอดอลปุ๊บคุณจะได้ไม่ต้องไปค้นหาว่าไอความสุขเนี่ยมันต้องประกอบด้วยอะไรบ้างคุณก็ดูโรโมเดลเลยว่าเขาเป็นแบบนั้นเขาเป็นแบบนั้นเอาแบบนั้นมันเหมือนเรามีแผนที่ละเราจะประหยัดเวลาตามสูตรของฝรั่ง NLP ที่ผมไปเรียนมานะครับถ้าเราเจอโรโมเดลแล้วเราก็ copy เลยเนี่ยเราจะประหยัดเวลาไปได้ 50% โอ้โหคือสมมติว่าเราใช้เวลา10ปีเราเหลือ5ปีค่ะซึ่งก็จะทำให้เร็วก็คือเป็นถือเป็นไฮสปีดอย่างหนึ่งครับนี่คือหนึ่งเทคนิคในการที่ไฮสปีดค่ะ แล้วพอเราเจอโรลโมเดลเสร็จปั๊บนะฮะเราวิธีเราก๊อปเราไม่ได้ไปก๊อปปี้เครื่องแต่งตัวเสื้อผ้ารถยนต์ไม่ใช่นะให้ไปดูที่แนวคิดของเขาคอคอนเซปต์ของเขาว่าคนคนนี้มีวิธีคิดยังไงมีทัศนคติแบบไหนหรือถ้าจะให้ลึกกว่านั้นอีกก็เวลาเขาเจอปัญหาเขาแก้ปัญหายังไงแนวทางในการแก้ปัญหายังไงเขาใช้วิธีการที่กี้ไหมหรือเขาซื่อสัตย์กับตัวเองดูพวกนี้ครับเป็นนิสัยเป็นหลักค่ะก็จะเป็นเรียกได้ว่าเป็นทางลัดอีกแบบหนึ่งลัดมากเลยครับอันนี้ลัดมากอันนี้ก็เป็น 2-3 ข้อที่โค้ชนัทบอกเรามานะคะยังมีอีก 7-8 ข้อที่สำคัญครับค่ะก็ต้องไปอ่านต่อกันในหนังสือเล่มนี้นะคะจากในหนังสือเล่มนี้นะคะโค้ชนัทเนี่ยจะพูดเอาไว้ตลอดเลยว่าธุรกิจกับจิตใจเนี่ยต้องไปคู่กันและจริงๆแล้วมันไปคู่กันได้จริงเหรอคะอันนี้ยืนยันแน่นอนและมันต้องไปคู่กันด้วยเป็นไฟบังคับเลยใช่ครับสิ่งที่ผมพบเนี่ยผมพบมาเยอะว่าคนที่ทำธุรกิจนะฮะตอนเริ่มต้นเนี่ยเขาก็ไปได้ดีแต่พอถึงจุดหนึ่งพอเขาประสบความสำเร็จใช่ไหมฮะมันจะมีสิ่งยั่วยวนเข้ามาอันนี้ผมเชื่อว่าพี่ย่อมก็คงเคยสัมผัสนะครับจากเดิมพอไม่ประสบความสำเร็จไม่โด่งดังไม่มีชื่อเสียงไอ้พวกลาภยศสรรเสริญมันก็ไม่เข้ามาพอเราเป็นซัมวันแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้มันจะเข้ามาง่ายมากแล้วจะมีบางคนมาขอร้องให้เราทำนู่นทำนี่เยอะมากช่วยเหลือตรงนู้นตรงนี้เยอะมากซึ่งมาพร้อมด้วยเงินและชื่อเสียงถ้าเอาจากประสบการณ์ผมตรงๆนะครับผมเจอเรื่องเหล่านี้เยอะแรกๆผมก็ไกวเกวเล็กน้อยอย่างที่บอกว่าเอ๊ะโหถ้าเราแค่พูดตรงนี้นิดนึงนะหรือโพสต์ตรงนี้เข้าไปใน Facebook เรานิดเดียวนะมีคนเอาเงินมาให้เราละแล้วเราก็ไม่ได้ไปอะไรกับใครนะครับแต่พอผมเริ่มเรียนรู้ว่าเราต้องทำธุรกิจกับจิตใจไปคู่กันผมจะมีดัชนีจับเลยครับว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมเริ่มลังเลไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ผมทำมันถูกต้องไหมผมจะมี3ตัวนะครับที่เอาไว้เป็นตัวจับเหมือนเป็นเกณฑ์วัดเลยใช่ไหมใช่ครับเหมือนเป็นตัวเกณฑ์ที่จะจับว่าผมควรจะทำต่อไหมเพราะมันมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจว่าเอาหรือไม่เอาดีเทคหรือไม่เทคนะเรื่องแรกก็คือมันผิดศีลห้าไหมอันนี้ง่ายแล้วมีบางคนนะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นโค้ชช่วยบอกว่าโปรเจกต์ของเราอันเนี้ยโอ้มันดีมากเลยซึ่งจริงๆผมไปดูแล้วมันยังไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับแต่โปรเจกต์ดีก็มีเยอะนะครับแต่โปรเจกต์เนี้ยโอ้ถ้าบอกว่าโปรเจกต์เราดีนะเดี๋ยวผมให้ตรงนี้กับโค้ชไปแล้วช่วยเขียนลงไปใน Facebook หน่อยผมผิดศีลข้อถ้าผมทำนะครับผมจะผิดศีลข้อพูดปลดละ4ละถูกไหมครับมุสางั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้ว่าอ๋องั้นผมไม่ทำง่ายไหมง่ายเลยนะครับหรือถ้ามันไม่ผิดศีลผิดกฎหมายไหมเรื่องบางเรื่องนะครับมันไม่ผิดศีลแต่ว่ามันผิดกฎหมายประมาณนี้ถูกไหมครับอย่างเช่นโค้ชช่วยพูดง่ายๆว่าทำอะไรดีครับสอนนะครับสอนในเรื่องนี้หน่อยคือมันอาจจะสอนได้ว่าวิธีการกู้ยังไงแล้วได้เงินมามากกว่าอะไรประมาณนี้ครับไปบอกแบงก์อย่างนี้เราทำอย่างนี้มันก็ผิดกฎหมายอย่างเงี้ยผมก็จะมีตัวเช็คว่าสุดท้ายนะครับมันอาจจะไม่ได้เงินแต่หนึ่งมันได้ความภาคภูมิใจความศรัทธาในตัวเองแล้วมันทำให้สิ่งเนี้ยทำให้ผมยืนสอนมาได้ทุกวันนี้แล้วก็แต่มันก็ยังไม่หมดนะมันก็จะมีตัวบททดสอบที่ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆเพราะนั้นเนี่ยความสำเร็จของผมก็ต้องทำให้ใจของผมเนี่ยแข็งแรงตามวุฒิภาวะของผมเท่านั้นพอตอนเริ่มต้นอาจจะเจอเนี้ยพออีกหน่อยอาจจะต้องเจอใหญ่ขึ้นผมก็ต้องฝึกตลอดเวลาไม่ใช่ว่าจะหยุดแค่นี้ค่ะอันนี้ก็คือ2ข้อที่เป็นเกณฑ์แล้วข้อที่3คือข้อที่3ของผมเองเนี่ยสิ่งที่ผมทำนะครับแล้วผมต้องเช็คเลยว่า1ผมมีแตกออกไป3ตัวนะครับสิ่งที่ผมทำเนี่ย1มีใครเดือดร้อนไหมนะครับผมพูดอะไรไปแล้วเนี่ยสิ่งนั้นก็คือผมเดือดร้อนไหมคนอื่นเดือดร้อนไหมค่ะถ้าเกิดว่าผมไม่เดือดร้อนแต่คนอื่นเดือดร้อนผมก็ไม่ทำเหมือนกันแต่ถ้าเกิดคนอื่นไม่เดือดร้อนแต่เราเดือดร้อนเราก็ไม่ทำเหมือนกันบางคนเราจะเห็นว่าชอบช่วยเหลือจนกระทั่งเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผมไปช่วยใครมันต้องเย็นทั้งคู่เย็นทั้งสองฝ่ายนี่ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องที่3อันนี้ก็จะเป็น3ข้อที่เป็นเกณฑ์วัดนะคะที่บอกว่าธุรกิจกับจิตใจต้องไปด้วยกันคือถ้าไม่ได้ไปคู่กันเนี่ยคุณก็จะไม่ใช่คนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงคือถ้าทำธุรกิจกับจิตใจไปคู่กันถ้าผมเสริมนะครับในระหว่างทางเราก็จะมีความสุขเมื่อเราไปถึงเป้าหมายปลายทางแล้วเราก็ไม่ต้องพะวงหน้าพะวงหลังว่าจะมีใครมาขุดคุยประวัติเราหรือเปล่าซึ่งมันจะทำให้เราสบายใจตลอดเส้นทางแต่มันอาจจะต้อง แลกมากับเอ้ยแหมถ้าตรงนั้นนิดนึงเราก็ได้คือต้องรู้จักการตัดใจหรือปล่อยวางพูดง่ายๆคือต้องไม่โลภครับแล้วก็ได้ในสิ่งที่คุณพึงมีได้จริงๆและจะยั่งยืนกว่ามันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่ามันต้องคู่กันจริงๆครับถ้าเราไม่คู่กันแป๊บเดียวนะครับอาจจะแป๊บเดียวก็ดับไปละและยิ่งช่วงนี้ต้องพูดตรงๆว่ากระแสอินเทอร์เน็ตมาแรงดราม่ามาแรงพูดอะไรผิดนิดเดียวเป็นเรื่องได้เลยนะครับต้องระวังผมก็ฝากทุกคนไว้ว่าคนที่ต้องการสร้าง personal branding หรือสร้างธุรกิจนะฮะลองศึกษาแนวคิดธุรกิจกับจิตใจไปคู่กันนะครับจะทำให้เรามีความสุขด้วยแล้วก็เติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงด้วยค่ะครับโค้ชคะกับเศรษฐกิจขาลงแบบนี้ค่ะโค้ชยังคิดว่าคนทั่วๆไปเนี่ยจะยังมีโอกาสสร้างความมั่งคั่งอย่างมั่นคงได้ไหมคะแน่นอนครับแน่นอนผมบอกได้เลยว่าหลายคนมองว่าไม่น่าจะมีโอกาสอะไรเลยอันนี้ผมไม่ได้พูดโดยที่ไม่มีสมมติฐานหรือไม่มีหลักฐานนะครับถ้าเกิดใครเป็นคนชอบอ่านหนังสือนะครับให้ย้อนกลับไปดูเลยว่าช่วงเวลาเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้นะครับมันจะต้องมีคนร่ำรวยหรือเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นถูกไหมครับเคยได้ยินเนี่ยถ้ามองย้อนกลับไปอีกมุมนึงกันพี่ย่อมกำลังจะบอกผมว่าเศรษฐกิจไม่ดีมันสำเร็จไม่ได้มันยากใช่ค่ะงั้นผมถามกลับงั้นแสดงว่าถ้าตอนช่วงเศรษฐกิจดีนะต้องไม่มีคนจนเลยสิมีไหมครับแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่ไม่อาจจะมีแต่ก็คือไม่น่าจะเยอะมันก็คือเหมือนกับว่าค่าความแตกต่างไม่น่าจะมากมันเป็นการพิสูจน์ว่าถ้าเศรษฐกิจมันดีแล้วไม่มีคนจนเลยเนี่ยก็แสดงว่าเศรษฐกิจไม่ดีต้องมีคนจนสมมติฐานอันนี้น่าจะถูกใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงผมเห็นมาเยอะช่วงเศรษฐกิจดีๆก็เห็นคนจนก็เยอะเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจไม่เกี่ยวครับผมถึงบอกว่ามันอยู่ที่วิธีคิดมากกว่าแล้วถ้าคุณเอาเศรษฐกิจมาเป็นข้ออ้างมันจะทำให้คุณสบายใจแล้วก็ปลอบใจตัวเองว่าทำไมฉันถึงไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็พูดกับคนอื่นได้ว่าเศรษฐกิจไม่ดีจริงๆต้องบอกว่าเป็นข้อแก้ตัวครับคืออาจจะพูดอย่างนั้นไม่ถูกซะทีเดียวบางทีเขาอาจจะไม่รู้วิธีคิดที่ถูกต้องผมบอกตรงผมโตขึ้นมาในวิกฤตท่ามกลางวิกฤตจริงๆเพราะเศรษฐกิจมันผมเป็นโค้ชนัดมาประมาณ 2-3 ปีใช่ไหมครับตอนนั้นเศรษฐกิจบ้านเราก็ไม่ดีแล้วนะใช่ค่ะใช่มีกีฬาสีถูกไหมครับนั่นน่ะเป็นจุดที่ทำให้ผมรู้ว่าผมต้องพัฒนาเรื่องไหนให้เป็นมืออาชีพจริงๆผมต้องแม่นในการ invest ก็คือจ่ายเงินลงไปว่าทำไมผมถึงเลือกลงทุนในคอนโดและผมก็ต้องมีการ learning ตลอดเวลาไม่เคยหยุดเรียนรู้เลยแม้กระทั่งตอนนี้หลักสูตรคอนโดผมเป็นที่รู้จักกันในวงการอสังหาวงการคอนโดนะฮะ developer หลายๆคนก็ติดต่อผมมาผมก็ไม่หยุดใช่ไหมฮะทำไมผมถึงต้องมาเขียนเล่มนี้ Total and Speed Wealth เพราะเล่มนี้แหละมันเป็นเหมือนกับวิธีควบคุมเครื่องมือของผมถ้าพูดง่ายๆนะครับTotal High Speed Wealth มันเหมือนเป็นซอฟต์แวร์ในการขับเคลื่อนวิธีการลงทุนในคอนโดผมไม่ให้ผมโลภให้ผมมีสติเหมือนเป็นหัวใจใช่ค่ะถ้าพูดง่ายๆมันคือพวงมาลัยในการคอนโทรลรถผมและเล่มนี้ผมถึงบอกว่าใครก็ตามที่อยากประสบความสำเร็จไม่จำเป็นต้องลงทุนคอนโดก็เอาไปใช้ได้เพราะคุณก็เอาไปขับเคลื่อนยานพาหนะของคุณมันเหมือนเป็นตัวที่เข้าไปปลั๊กอินแล้วก็ควบคุมในการที่เหมือนเนวิเกเตอร์ฮะในการควบคุมยานพาหนะคุณจะขับเครื่องบินขับเรือหรือว่าขับรถได้หมดขับเคลื่อนไปในวิถีที่คุณเลือกแล้วนั่นแหละได้หมดเลยค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้โค้ชนัทฝากแง่คิดนะคะในการใช้ชีวิตเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคุณผู้ชมค่ะขอบคุณมากครับในช่วงนี้หลายๆคนอาจจะมองว่าเศรษฐกิจไม่ดีค่าเงินก็อ่อนหรือแม้กระทั่งการเมืองก็ไม่นิ่งใช่ไหมครับทุกอย่างที่ผมพูดไปแล้วว่ามันเป็นบททดสอบว่าวันนี้คุณจะก้าวข้ามมันไปได้ไหมหลายๆคนถ้ามีคนอื่นก้าวข้ามไปได้เราก็ต้องก้าวข้ามไปได้สิ่งหนึ่งที่ผมจะใช้เสมอเวลาผมเจอวิกฤตนะครับผมจะมองว่ามันคือบททดสอบมันเป็นการท้าทายความสามารถของเราอย่างไม่เคยมองว่ามันคือปัญหานะครับผมจะมีสโลแกนของผมก็คือใช้สตินำชีวิตแก้วิกฤตด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นผมจะต้องตั้งสติก่อนทุกครั้งที่เจอแล้วก็ถ้าเอาให้แบบเป็นอะไรที่มันชัดเจนและเป็นรูปธรรมจริงนะครับผมจะนั่งสมาธิเลยถ้าเจอวิกฤตแบบหนักๆมากๆเนี่ยผมจะนั่งสมาธิเพื่อให้จิตมันนิ่งไม่ให้มันว้าวุ่นโดนลากไปทั้งทีนะครับแล้วเมื่อไหร่จิตเรานิ่งปุ๊บเราจะเห็นหนทางจริงๆมันเหมือนเส้นผมบางภูเขาจริงๆอันนี้ก็อยู่ในเท ล็ดลับอันนี้เหมือนกันตั้งสติไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องรักษาใจของเราให้ใสอยู่เสมอแล้วสิ่งที่สำคัญนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยทุกอย่างคุณต้องฝึกให้เป็นนิสัยคือผมพบมาว่าผมจัดสัมมนามาเยอะอ่านหนังสือมาเยอะหลายๆคนอ่านแล้วว้าวอยู่แป๊บหนึ่งว้าวแบบเหมือนกับได้คำตอบแล้วสักพักหนึ่งก็วูบไปจากว้าวแล้วก็จะวูบไปใช่ฮะผมพบว่าอ๋อพอเขาว้าวเสร็จปุ๊บเขาไม่ได้แปลงสิ่งที่เขาค้นพบเนี่ยให้มันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจนกระทั่งมันเป็นนิสัยของคนสำเร็จในหนังสือเล่มนี้นะฮะจะสอนวิธีสร้างความสำเร็จโดยการสร้างนิสัยที่ก็เรียกว่า 5G อยากรู้ไปอ่านเองครับนิสัยตรงเนี้ยผมฝึกมาด้วยตัวเองนะครับโดยที่ได้มาจากในเรื่องของพุทธศาสนามันทำให้ผมเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างที่บอกจากคนละคนแล้วถ้าฝึกเรื่องนี้ได้นะครับฝึก 5G ได้เดี๋ยวศีล 5มาเองเนี่ยครับนี่คือแนวคิดที่ผมใช้ก็คือธุรกิจกับจิตใจต้องไปคู่กันค่ะแล้วก็เป็นหัวใจหลักของความสำเร็จณวันนี้ของโค้ชนัทค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือข้อคิดบางส่วนจากหนังสือเร่งสปีดความมั่งคั่งอย่างมั่นคงเล่มนี้ค่ะใครที่อยากจะปรับเปลี่ยนตัวเองในปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะก็ต้องลองหามาอ่านกันค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณโค้ชนัทนะคะคุณณัฐวุฒิปราโมทย์เป็นอย่างสูงค่ะที่ได้ให้เกียรติมาพูดคุยกันค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากครับพี่ย้อมครับส่วนลูกเพจ SE-ED Book Center ที่ติดตามรายการของเราตอนนี้เพียงเขียนข้อคิดดีๆในการพัฒนาตัวเองมาในคอมเมนต์2 ท่านแรกรับไปเลยค่ะหนังสือพร้อมลายเซ็นของโค้ชนัทประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลใน Facebook SE-ED Book Center ในวันพรุ่งนี้ค่ะสัปดาห์หน้านะคะใครกำลังล่าฝันอยู่พลาดไม่ได้ค่ะกับวิธีคว้าฝันสไตล์ญี่ปุ่นนะคะรับรองค่ะว่าคุณจะได้วิธีแล้วก็เทคนิคมาตามล่าหาความฝันของคุณอย่างแน่นอนค่ะพบกันวันศุกร์หน้าค่ะ 20:20 น.นะคะใน Read Around Live on Facebook ค่ะและมาอ่านเพื่อเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตไปด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนให้คนไทยรักการอ่านโดย SE-ED Book Center